นคอยคนสวัสดีครับไม่ได้เมื่อวานไปออกไอ้นั่นด้วยกันการปลูกน้ำมันของปู่พ่อปู่ใหญ่นะครับในงานไหว้ครูอาจารย์ที่เขาทำอะไรกันเป็นพิธีลงกระทะเขาเรียกว่าเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อจะตากบ้านยาให้มันครบกระบวนการต้องครบก่อนแล้วจะเอาไปผึ่งได้ครับผมสำหรับพ่อปู่ใหญ่กับเทพนรสิงห์เป็นเพื่อนกันครับผมวันนี้เป็นเกียรติที่เทพนรสิงห์เทพเจ้าแห่งเขาเรียกว่าพระแม่คงคา12ครับผมซึ่งมีกำลังวันที่ลดลังหัวโดนใครก็ลำแต่จะเกิดบารมีโรคร้ายต่างๆก็จะออกไปว่าคุณลมคุณใส่คุณถาวเวทบุญต่างๆครับท่านเก่งด้านนี้ครับและเป็นท่านมีเมตตาสูงสุดครับเป็นเพื่อนกันมานานยังเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานับไม่ถ้วนจำไม่ถูกมันนานและอีกอย่างคือพ่อตาเขาเป็นเพื่อนพ่อปู่ด้วยได้อยู่ด้วยกันมามีเมียมากพอๆกันครับเฮ้ยร้อยผมได้ยินว่ามีเมียมากพอๆกันพอๆใครมีเมียมากพอๆกันปู่กูแหวนที่ยังเหมือนกันเลยเนี่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 ยพี่น้องเอาไว้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีเริ่มเลยครับปู่เชครับแนะนำทุกคนที่แนะนำทุกคนก็ได้องค์นี้ปู่สังปู่สังนะครับอันนี้หลวงวิชานอันนี้น้องตุ้มครับผมรู้จักแล้วใช่ไหมรู้จักอันนี้เพื่อนครับผมอันนี้ปู่กบปู่กบอันนี้ปู่ทอนครับผมผู้มีเออปู่กบปู่สังปู่ชานะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเข็มเพชรอ่ะนี่ปู่เฮ้ยเลยรักครับวันนี้จะมาทำพิธีเคี่ยวน้ำมันในประเพณีดั้งเดิมแต่งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้หลายร้อยปีที่การเคี่ยวน้ำมันต้ององค์อัครเวทมนต์ต่างๆครับต่อไปนี้เพื่อนเราก็ช่วยกันจับกระทะแล้วก็สวดบริกรรมบนไหนก็ได้หัวใจย่อประกันไตดกได้แล้วก็ได้น้องตุ้มจับไปด้วยกดตะลักอิริโสยุปปะไปมายาสุทุสัสสะอาณิภูมิตะไตยมังกรพยากรโรคณะอินทิหุรุตวายุเวติเวติเกติติหุรุตวายะอิทวังเทวันธรรมเดชวังอิสิตมะอิสิตมุรุกาวาจัมระเตติพันธุกรรมปัญญาลิขังตับลังตังโคลวันอันเป็นศักดิ์สิทธิ์พระศิษย์ศิษย์ก็พยายามไม่เกิดขึ้นจนอมตะโอมบัดเดชะเรื่องมุทิยานำพาสุทิยะประเดิมเป็นกองเอิร์ธให้หัวใจน้ำมันให้มาอยู่ในตัวตนณอัครเวทมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมุทิยานำพาสุทิยะกูจะกึ่งน้ำมันนี้ให้เป็นน้ำมันอันศักดิ์สิทธิ์พระศิษย์แก่ปวดแก่มวยแต่ไม่กูจะโยกย้ายเส้นเอ็น 84,000 เส้นให้ออกจากร่างกายณบัดนี้น้ำมันจะเข้าไข่จุดทุกภูมิงามตัวตนด้วยมุทิยะนำพาสุทิยะด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเราจะเทอะไรก่อนครับปู่แนะนำอันนี้อะไรตอนนี้เอาตาก่อนครับตอนนี้เป็นการอันนี้เขาเรียกอะไรปู่บอระเพชรครับอันนี้บอระเพชรนะครับจับเอามามึงไปเอาน้ำไอ้นั่นในน้ำใช้เป็นต้นนี่เถอะครับเดี๋ยวเขาทำพิธีเปิดของทุกอย่างแล้วเนี่ยนี่วานรวม108ครับวาน108นะครับ108ครับมันพืชอะไรน้ำมันน้ำมันปองใหญ่ๆปู่ก็ตั้งได้101ขออีกติดอันนี้ไผ่ดำเนี่ยแต่ไอ้น้ำมันนี่ทาไม่ใช่กระชายดำหรอครับไฟดำพาผู้ชายไม่ได้มันกระชายเล่นขึ้นมันขึ้นต้องขึ้นเลยคนนี้ไปขึ้นในส่วนน้ำหนักมีแต่ไฟนะครับเรียกว่ารวมนี่รวมแล้วเขาจะไปผึ่งอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ไม่ให้มันแบบสดจนมากเกินไปมันจะกระเด็นตอนหุงน้ำมันร้อนเป็นพิธีกรรมเฉยๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวตั้งอาเท้าเลยใช่ไหมยังครับตอนนี้จะเอาออกมาผึ่งเป็นการรวมเรียกรวมก่อนรวมก่อนนะครับไปผึ่งอีกครั้งนึงครับค่อยมาหุงในถุงว่าในถุงเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะเผาก่อนนะเผาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ำมันนะเผาว่านผึ่งไว้ก่อนน้ำไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราจะเผาผึ่งไว้งี้เลยครับปู่ใช่แล้วปู่ต้องลงไปนั่งป่ะไม่ต้องฮะไม่ต้องนั่งเขาไม่นั่งแล้วผมไม่นั่งครับท่านนั่งครับเดี๋ยวเราเผาโอ้โหเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ครับเขาง่างขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาจะเขานะครับนี่เขาเลยสี่อรหันต์ห้าอรหันต์เอาปุ๊บปุ๊บได้เอาไปไหนเขาไปด้วยกันทีมงานเดียวกันอรหันต์นี่อันนี้ตัวละอันนี้เดโมอันนี้ตัวท้าคือตรงไหนที่มันไม่ชัดเจนเราจะไม่นำมาใช้นะครับอย่างเช่นว่าลงกระทะเนี่ยมันมีการพูดแล้วเราไม่สบายใจพวกเราก็จะทำแบบไม่ต้องการให้ใครมาคอลหาเราได้ให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับ
คือเรารู้ว่าเหมาะไม่เหมาะแล้วเนาะปูนี่ใส่อะไรเนี่ยไอ้ที่เป็นน้ำหมักน้ำหมักกัดปวดเส้นปวดเอวเท้าคนไหนไม่หายตาทาได้เลยบีบอ่ะนี่นะครับใส่น้ำหมักน้ำจะหอมหน่อยหมักมาเกือบ20ปีแล้วนะครับผมตั้งยี่เชงยังไม่ออกกระชุกคุกอะไรแล้วแค่นี้ก็พอนะครับพอก่อนครับเดี๋ยวไปพึ่งทีนี้เขาใช้เวลาผมเท่าไหร่เราไม่ได้กำหนดนะเขาจะดูว่ามันยุบมันว่านมันคายสี่ปีได้จะเหลือกี่ปีสามปีหนึ่งครับประมาณนั้นปีเพื่อเหลือสามปีจ้าโอเคนะครับนี่ก็ไม่ได้ทำขายใช่ไหมทำจ่ายให้บูชาใช่ป่ะขายก็เป็นนะขายแหละพูดกันตรงๆบูชาดีกว่าบวชละ100บาทเป็นเงินเข้าสมาคมใช่เงินนี้เป็นเงินที่ไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในกลุ่มเที่ยวน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะจะได้เกียรติจากท่านพลโทสาระองค์สวัสดิ์และท่านผู้หญิงจะไปนวดให้แกก่อนครับผมแกจะประเดิมครับนวดตัวตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวก็ต้องหาตุ๊กอีให้แกนวดให้แกหน่อยนี่นะเดี๋ยวผมจะนวดประเดิมให้เลยเอาตรงนี้เอาตรงนี้เป็นพลโทสาระวงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาสมาคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วก็ทางเรื่องต่างๆที่เข้าถึงจากคือมันจะมีมา2คนก็คือหมายถึงว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วสมมุติมันยิงมาด้วยกันอะไรด้วยกันท่านผู้ชายครับผมมันจะได้เป็นลักษณะดีเพื่อนอีกคนมาไม่ได้คือพลโทปรเมศปำนาคคนที่เก็บอยู่หนักก็มีอีกท่านนึงครับประกรณ์เกียรติมาหรือเปล่าครับประกรณ์เกียรติมาจะมาพรุ่งนี้ประกรณ์เกียรตินี่เป็นที่ปรึกษานู่นจากท่านเป็นกรรมาธิการศาสนาวัฒนธรรมด้วยแล้วเป็นเพื่อนประปูด้วยครับผมงานเรานะครับถ้าหากเนียนแอร์มาก็เนียนแอร์เนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับคนที่ปรับตัวได้เราเคารพทุกคนนะครับเราจะไปคิดในเรื่องแบบว่าเหมือนคนไม่ดีแล้วจะทำไม่ดีอยู่ตลอดไปคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับปีที่แล้วนี่ก็ได้เกียรติจากเนียนแอร์มาช่วยด้วยนะครับปีนี้มาหรือเปล่าปูมาเดี๋ยวเดินทางแล้วปีนี้พิเศษหน่อยจะมีน้องตุ้มมาด้วยมาเป็นพิธีกรใหญ่ให้แล้วก็จะอ๋อคนที่อยู่ในรูปหรือเปล่าฮะมีลำถวายวันนี้มีลำถวายน้องไผ่ใครปูสิ่งไหนในนี้ปูชอบท่าไหนท่าลำนางลำคนไหนก้มโค้งอย่าท่าลำท่านี้จะสวยของน้องตุ้มเวลาหมวกนั่นใช่ไหมเวลาตีคลำต้องก้มโค้งอยู่แล้วใช่ไหมนั่นเขาจะออกสวยมากนี่นะครับอย่าคิดอะไรนักมากนะครับพิธีกรรมคือเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขที่ปู่พูดมาอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับอย่าเชื่อทั้งหมดถ้าไม่นั่นเดี๋ยวจะให้เทพนรสิงห์เวลาทั้งยี่ลำตาของโค้งให้ผู้ศิษย์ผู้ใหญ่อะไรปู่เทพนรสิงห์ไปตบหลังทำให้อย่างนี้นะทำไมเห็นต้นพอแล้วมันสวยนี่นะครับชีวิตจริงเทพนรสิงห์กับปู่เพื่อนกันเป็นเพื่อนกันปู่เทพนรสิงห์ไม่ตัดผมมากี่ปีแล้วครับอ๋อที่จริงก็ผมยาวว่ะล่ะมันผมยาวเนี่ยปูนจุดทูบลาเลิกขี้เกียจคุยกับมนุษย์โดนทำโทษก็มันจะเป็นอย่างนี้เลย5ปีแล้วปีนี้ปีที่5ระดับครูบาอาจารย์ยังโดนทำโทษแล้วอย่างเราไม่โดนนี่แกผมให้ก็ดูหน่อยแกแล้วก็ถ่ายทำไปแล้ววันนี้ยังไม่ได้แก้วันนี้เอาทริปนี้ทริปนี้5ปีนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนี่5ปีนี้นี่กี่ปีครับอันนี้2ปีหรือ3ปีนี่นี่1ปีละแค่นี้ที่รู้จักครับนี่ปู่ถ้าสระผมหรืออะไรปวดหัวเลยออกก็สระอย่างนี้นี่นะครับเวลาสระก็อย่างเงี้ยนวดอย่างนี้เลยใครไม่เป็นไม่รู้นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่อ้าวปู่ทำไมนวดอย่างนี้เลยใครฮะปูบวชทุกปีมันอย่างนี้ชีวิตปูนะจะโกนหัวมาตั้งแต่เป็นข้ารายการแกยังล่ะเพราะเอกลักษณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันก้อนปูผมยาวเท่าน้ำตุ้มถามจริงนี่ผมยาวเท่าน้ำตุ้มเลยนี่ผมนึกถึงพี่พบพิญโยเลยเหมือนนึกถึงดาราคนหนึ่งเลยปูเนี่ยไม่ปูก็เคยแสดงหนังมานี่ครับเดะเห็นไหมเป็นข้างหน้าอย่างนี้หมดนี่นะครับถ้าตัดแล้วป่วยนะครับใครไม่เป็นใครไม่มีอาการนี้จะไม่รู้สึกนะครับปูกบนี่เขาเข่งจริงนะครับเขาถืออะไรหวยพรหมจรรย์ครับหวยจะไม่หวยนี่ไม่เคยได้แตะใครครับองค์นี้ครึ่งต่างๆครับผมแต่ถ้าอยากให้มากนู่นองค์นู้นก็เรียกปูทองปูทอนเขาจะมีนาฬิเกใครอยากได้นาฬิเกมาที่ปูทอนนี่นะนาฬิเกจะเอาผู้หญิงคนไหนบอก
นี่เขาแล้วแล้ววันชัยแล้วมีคนอยากได้กับเธอใช้บทไหนใช้บทไหนก็เงินสิเราก็เอาเงินอยู่แล้วเราทำงานเนาะงานเนี่ยพี่มีเงินอยู่ 30,000 นะอยากนอนต้องตุ้มคืนได้ไหมโอเคเลยต้องตุ้มยอมนะไม่ว่าไม่ไม่เริ่มแรกเอาไม่ก่อนเราก็บิดไปบิดมายันเข้าก็เข้าห้องมาสอบฟันเลยเนี่ยใช่นี่หรือจาหรือสีบทจาทันทีเลยนะใครอยากจะเรียนอักขระเวทมนต์ที่ปรึกษาส่วนตัวพ่อปู่เอ่ยหน่อยครับก็แนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมเป็นประธานผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษามุนีที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับ0614368055นะครับเป็นโรงเรียนสอนอักขระอักษรขอมไทยแห่งเดียวแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นเอกชนครับนี่มันโกงครับบอกอีกอย่างเป็นที่ปรึกษาใครเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวปู่นะครับชื่อปู่ก็ปู่ใหญ่ที่เราเรียกกันคือปู่มหามุนีเทพนะครับมหามุนีเทพนะครับนี่ๆแค่นี้ครับสวัสดีครับทุก